สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ Channel นะคะอีกคลิปหนึ่งวันนี้ที่ป้าจะต้องเอาหงอนไก่ป่านะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะติดไหมเพราะว่าต้นใหญ่แล้วก็เยอะอยู่นะว่าจะเอาอันพุดเอาเบาไปนั่งไหมพี่หนอดแต่ปรากฏว่ามันอยู่ลึกมากอยู่ลึกหลายพี่หนอดเลยบันไดก็เลยดึงขึ้นแสดงว่ารดน้ำไม่ค่อยเยอะเลยมันแห้งเลยตาปุ๊บโอ้อันนี้ก็ไม่ได้หลากเยอะติดไหมอันนี้มันใหญ่แล้วเอาไว้นี่แหละมันก็ไปเอาไม่ได้ก็ต้องถอนแบบนี้เลยจังสี่มันต้องถอนนี่เขาไปขุดเอาไม่ได้มันต้องถอนละเด้อจ้าเด้ออึ๊บถอนมันก็ได้ลากอยู่แล้วดินเข้าตาถอนแล้วก็ดินกระเด็นเข้าตาเลยจังสี่มันต้องถอนเพราะว่าไม่สามารถที่จะขุดเอาเบ้ามันได้เนาะถอนเลยถอนเลยดีกว่าอุ้ยตาแล้วตามองไม่เห็นแล้วคราวเนี้ยดินเข้าตาพี่น้องเดี๋ยวถอนคือเก่ามันเอาไม่ได้มันขุดเอาไม่ได้ก็เลยได้ถอนคือเก่าโอ้ยมีกระแทกแทกเอาไว้มีต้นไหมต้นใหญ่มันใหญ่แล้วมันใหญ่แล้วต้นนี้ออกไปก็ไม่ได้ก็ให้มันอยู่นี่เลยหงอนไก่ป่าพี่น้องก็งามเร็วมากเลยเนาะโอ้โหยาก็งามเร็วมากเลยพี่น้องป่าตามไปดูตรงที่จะปลูกนะคะมือก็เลอะมือก็เลอะเลอะก็เลอะตามมาดูเลยจะไหมน้องจะไหมก็ออกมาแล้วแล้วคุณลุงก็ได้ปลูกให้นี่อยู่ตรงนี้นี่เองนะคะแล้วคุณลุงก็ได้ปลูกให้เหมือนเดิมคุณลุงอันนี้อันไหนต้นเล็กเนี่ยต้นเล็กที่ไหนจะติดไม่ค่ะมันใกล้ศาลาจะลุกใส่ข้างรั้วนี่แหละตรงนี้จะย้ายล้างตาหน่อยมีเข้าตาเฉยเลยไม่แม่นเลยโอ้โห
ว่าเสียวล้างตาพี่น้องว่าเสียวน้ำล้างตาโอ้ยน้ำเข้าจมูกแม่นเหลือเกินโอ้ตายละมาดูคุณลุงปลูกงอนไก่ป่าให้ก็ให้มันมางามอยู่ข้างรั้วนี่ก็แล้วกันเนาะเพราะอยู่ตรงโน้นมันรกเกินไปนะคะเน็บเน็บไปน้ำมูนั่นล่ะค่ะคุณลุงเน็บเน็บไปน้ำมูนั้นเลยจ้าอุ๊ยนี่ยังวะขึ้นยากจังเลยนี่ป้าดึงอันนี้มันไปคาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้ก็มืดเลยนะคะน้ำเข้าจมูกขึ้นสมองเอามันสิบ่เป็นวัดบ่ใครไปไปไปคุณลุงมาดิฉันจะลดค่ะเดี๋ยวคุณลุงขุดหลุมใหญ่อันมันจะนี่ก็ทดน้ำจากงอนไก่ป่าที่ปลูกใหม่นะคะมันเยอะกว่าดินมันแข็งมากเลยดินแข็งดินไม่มีปุ๋ยแล้วก็น้ำก็ไม่ได้โดนเต็มที่นะคะถ้าต่อให้ฝนตกเนี่ยมันก็อยู่มันมีกำแพงบังอยู่ตรงนี้ฝนก็ไม่โดนเต็มที่นะตรงนี้ปลูกดอกไม้ก็เห็นไม่งามนะคะแต่คราวนี้ต้องปลูกแล้วก็รดเอานะคะพี่น้องปลูกแล้วก็รดน้ำเอาแล้วก็ใส่ปุ๋ยมันก็คงจะดินดีขึ้นเนาะดินก็คงจะดีขึ้นมันก็มีกล้วยไม้ละปลายอยู่แถวนี้ด้วยก็รดด้วยนะคะรดด้วยรดด้วยคือมันจะเอาอะไรแล้วต้องใกล้ใจสิดูที่ทางแต่ละนะทางโคโลทางโคโลที่นอกที่ตายก็มีก็จะได้ตัดออกนะท่านโยคีเดินเนื้อใส่และเกลือก่อนและเกลือก็ต้องการน้ำด้วยเกลือที่อยากก็ต้องการน้ำหมดเลยไม่ใช่นะต้นไม้ต้องเล็กทุกวันนะเนี่ยถ้าเราปล่อยไม่เล็กทุกวันก็เหี่ยวแห้งตายหมดแล้วมันตัดใบไม้ออกกิ่งไม้มันบ่ได้เป็นแห้งเน่าให้กับไอ้กล้วยไม้ที่ข้างล่างที่นอนเอ้ยมาลายแดงของป้าตายก็หลายกอเลยนี่เขาแกะก็สูญพันธุ์เนี่ยนะถ้าว่าตัดกิ่งของเป็นเป็ดออกเนาะที่เคยท่านเขาได้อยู่อาศัยเนาะน้ำช้างน้ำช้างจะทำไงดีพี่น้องวันนั้นไม้กระถางอุตส่าห์รอดนะแต่ไม่ได้ลดเมื่อเช้านี้ก็โอ้โหแดดทั้งวันเลย
ก็ทำอย่างอื่นนะคุณลุงก็ขัดล้างบ้านให้นะคะแล้วทีนี้ก็ไม่ได้รดน้ำอะไรคะคุณลุงต้องไปบนหนอกน่าจะถางใช่ไหมธรรมดาเราต้องมาชาติดูคุณลุงย้ายมะลิอุ๊ยมืดมืดย้ายได้หรือยังคะคุณลุงจะย้ายต้นนี้ด้วยเหรอฮะยายก็เอาข้างกันนั่นแหละด้านนั้นแหละโอ้